จุดเริ่มต้นที่แบบให้เด็กๆได้ค้นหาตัวเองเนาะจริงๆตั้งแต่ระดับประถมแล้วนะคะเจนเล่นกีฬามาตั้งแต่ระดับประถมแต่ว่าระดับประถมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรีฑาเรื่องแฮนด์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระโดดไกลกระโดดสูงแล้วก็วิ่งพอมามัธยมเนี่ยเขามีวิชายิมนาสติกมีวิชาปิงปองมีวิชาแบดมินตันวิชาบาสเกตบอลแล้ววิชาที่ห้าเนี่ยค่ะตอนประมาณม .2 เนี่ยค่ะเจนได้มาเจอวอลเลย์บอลแล้วก็ได้ลองมาเล่นอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจนหยุดที่กีฬาวอลเลย์บอลค่ะอาจารย์ครับผแลม้วก็เริ่มไปขอสมัครเป็นตัวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกอ็ขอฝึกกับอาจารย์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งพัฒนาตัวเองมาเป็นตัวโรงเรียนเนาะตอนปี27อาจารย์เริ่มปี27แล้วก็เจนมาติดทีมชาติปี29อ่ะก็ถือว่าเร็วมากเลยเร็วมากนะครับเร็วมากหัวค่ะเป็นจังหวะดีด้วยค่ะได้ครูดีด้วยค่ะอาจารย์ค่ะครแัลบ้วก็เห็นก็เลยติดทีมชาติมายาวเลยค่ะครับเห็นได้ข่าวว่าติดทีมชาติตั้งแต่อายุไม่ยังไม่ถึง20ใช่ไหมฮะเจนติดตอน15กว่าค่ะอาจารย์ค่ะตอนม .5 เจนติดตอนม .5 ถือว่าค่อนข้างเร็วเนอะแล้วก็ยืนพืเร้น็วที่มากเป็นแล้วชื่อฉายามือเซตอัจฉริยะเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับคุณเจนอันนี้พี่ๆต้องขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนค่ะของเจนเนี่ยจริงๆฉายาเจนมีก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เจนติดทีมชาติในฐานะตัวตกนะคะแล้วก็พอดีโค้ชอาจารย์กิตติศักดิ์ขันทองอะค่ะท่านคงเห็นศักยภาพของเจนอะไรบางอย่างอะแกก็เลยเปลี่ยนให้เจนมาเล่นเป็นตัวเซตก็เลยพลิกชีวิตเลยค่ะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนจะตั้งฉายาให้เจนเป็นมือเซต ATM ก่อนความหมายคือกดปุ๊บอ๋อคือได้ปั๊บได้เลยทันทีอใ๋อมือเใซช่ตคือ ATM อันนี้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฉายาแรกๆเลยค่ะคือประมาณว่าแบบสั่งแล้วได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออ่ะเล่นไปสักพักหนึ่งพี่ๆเขาก็มาให้ฉายาเป็นมือเซตอัจฉริยะอันนี้ก็เดาว่าเนื่องจากว่าเจนอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับก็ต้องบอกว่าดีมากเลยครับยังจำได้เลยครับว่าเด็กๆยังต้องนั่งดูอาจจะไม่เด็กมากนะครับนั่งดูคุณเจนเนี่ยเล่นเนอะแบบชิงแชมป์ซีเกมใช่ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยได้แชมป์ไม่ได้อะไรเลยใช่ก็มาคพ่ะลิกที่คุณเจนเนี่ยมาเล่นให้ทีมชาติครับนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่อยากรู้ครับคุณเจนด้วยการที่ยืนพื้นเป็นนักกีฬาทีมชาติมาอย่างยาวนานเนาะความสำเร็จที่ผ่านมาที่สะสมมาเยอะแยะมากมายเนี่ยสอนอะไรเราในปัจจุบันบ้างครับคุณเจนเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เจนว่านะในความรู้สึกของเจนอันนี้เจนต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตเจนนะเพราะว่าวันนี้ถ้าให้เจนย้อนกลับไปได้คือเจนกราบหลายคนมากเลยเพราะว่าเจนไม่สามารถสําเร็จประสบความสําเร็จในชีวิตได้โดยปราศจากพวกเขาอะค่ะกัลยาณมิตรเจนมีเยอะมากที่ช่วยสนับสนุนช่วยแบบหนุนนําให้เจนประสบความสําเร็จเนาะคือตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยอันนี้ต้องแบบจุดเริ่มต้นคือด้วยความที่คุณพ่อคือบ้านเจนต้องบอกอย่างนี้กับเขาว่าบ้านเจนแต่ไม่ได้มีสตังค์เนาะก็เป็นคุณครูแต่ว่าเป็นคุณครูพ่อแม่เป็นครูที่เงินเดือนติดลบทุกเดือนนะคะอาจารย์ครับแล้วพ่อก็ต้องไปขับแท็กซี่หลังเลิกเรียนนะคะเพื่อหารายได้เข้าบ้านเพราะว่าเงินเดือนมันไม่พอกินเนาะครับนั่นแหละค่ะทีนี้คุณพ่อเนี่ยปลูกฝังลูกๆไว้ยอดเยี่ยมมากคือความที่คุณพ่อเป็นคนที่เรียกว่ามีความมั่นคงภายในสูงมากครับแล้วเจนก็เลยคือลูกๆ ก็ได้รับการซึมซับจากคุณพ่อค่ะแล้วก็ไอ้คุณสมบัติแบบเนี้ยมันก็ส่งผลให้เราเติบโตในทุกโมเมนต์ของชีวิตให้เราประสบความสําให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้คาแรคเตอร์คุณพ่อมาเยอะเข้าใจเลละยแล้วก็พอดีคุณแม่เจนก็เป็นคนที่แบบอ่อนโยนมากเจ
เจนก็เลยได้ซึมซับทั้งสองด้านแบบแล้วก็หล่อมาเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ครับเป็นจุดอืเริ่มมต้นเรื่องของระเบียบวินัยอเรืื่องขมองอคืวามรมับผิดชอบอะไรเงี้ยคุณพ่อนี่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแลอ้วืก็มพอเรามาอยู่ในกระบวนการฝึกซ้อมกีฬาเนาะก็ได้โค้ชที่มาช่วยเราอืช่วยมขัดเกลาให้เราอะค่ะไอ้ที่เรามีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พอสําหรับการที่จะประสบความสําเร็จในความเป็นนักกีฬาเนาะจึองืก็มต้องแบบมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแลร้ัวบก็อืมพอเติบโตมาเราก็ได้มาอยู่ในสมาคมวอลเลย์บอลซึ่งเป็นความโชคดีของเจนนะคะเพราะว่าผู้บริหารสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีเมตตากรุณามากเลยแล้วก็แบบอืช่วยมสอนช่วยแนะวิธีการดำรงชีวิตให้กับเราคือไม่ใช่แค่ในสนามกีฬาเนาะก็คครือับว่านอกสอนืามมก็ควรจะปฏิบัติตนยังไงอืเราได้มเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยส่งเสริมช่วยแบบหนุนนำเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ครับอืมคือแบบบอกไม่หมดนะอาจารย์คือแบบว่าแสดงว่าคุณเจด้นวยเอคงวามก็เป็นคนซึ่งต้องพูดตรงๆก็คือกตัญญูรู้คุณคนที่ช่วยให้เรามาถึงจุดตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็มองอย่างชื่นชมแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองโชคดีแต่ก็ขอบคุณด้วยไปในเวลาเดียวกันด้วยมากคือเจนบอกได้เลยค่ะว่าปราศจากพวกเขาแล้วอะมันจะไม่มีปรินมิทวงในวันนี้แน่นอนเลยอืไม่มีเลยมครับครับอืมอืมมันก็สอนอะไรให้เราเยอะเหมือนกันแล้วรับมือกับความกดดันยังไงครับเพราะว่ามันก็เป็นความหวังของทุกคนนะนี่ก็เป็นปัญหาซึ่งนักกีฬารุ่นใหม่ๆก็เจอเยอะเหมือนกันนะครับก็คือเอาล่ะเล่นเก่งละก็ต้องเริ่มแบกละแบกความหวังคนนู้นคนนี้คนเดียวก็ไม่พอนี่ทั้งประเทศแหละฮะคุณปริโอ้มเยอะมคาุณกเจค่นะทอาจำยัางไงรย์ครับอืโอ้มอันนี้มีเรื่องเล่าคือกว่าจะเลผ่า่านมมาาตรงนคีร้ับได้คือแต่ต้องบอกก่อนนะว่าประสบการณ์ตรงเนี้ยเป็นประสอบืกมารณ์ที่ล้ำค่ามากเพราะว่าที่เจนผ่านตรงนั้นมาได้มันทําให้เจนเดินต่อได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าชีวิตมันจะเจอเรื่องที่มันยากมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอืแล้วเจนก็ใช้มประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวนําในการเดินทางต่อไปทีนคี้รับสิ่งที่เจนเจอตอนเป็นนักกีฬาค่ะคือเราก็ถูกฝึกในทุกๆวันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโค้ชเนี่ยค่ะเขาจะรู้ว่าการเป็นนักกีฬาในสนามเนี่ยคุณจะต้องอืแบมกรับความกดดันอะไรบ้างไม่ว่าอืมความคาดหวังของคนทั้งประเทศหรือว่าเวลาไปแข่งที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าคนเชียร์เจ้าภาพอะค่ะอืมใช่กองเชเขีายร์ก็เนจาะะอืใช่คม่ะใช่แล้วครคัืบอฝั่งเราอะลงสนาม6 คนแข่งอกัืบมฝั่งตรงข้าม6 คนรวอมืมไลน์แมนออืีกม4 คนใช่ไหมคะเป็น10 ครเันบาะกรรมอืกามรบนกรรมการล่างอีกเป็น12แล้วก็อืคมนดูทั้งสนามอีกเป็น10,000อะไรอย่างเงเีป้็ยนคห่มะื่นอืมเข้ใชา่ใจไหมละอืก็มจะไม่ถูงก่ายฝึแกน่นอนอืมครับเขาจะฝึกนักกีฬาเอาไว้ก็เราก็จะแข็งแรงภายในอยู่เรือ่ือยๆเนาะมแล้วครกั็บแต่จุดที่เจนเป๋มีค่ะอาจารย์เพราะว่าอืมตอนปี 38ค่ะปี 38นี่เจนต้องไปพบจิตแพทย์เลยนะอ๋อเหรอครับเกิดอะไรขึ้จนริครงับอืคือมคือเนื่องจากว่าปี 38เป็นการแข่งขัน4 เกมครั้งที่18ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอืแล้วเผอิมญว่าก่อนหน้านั้นนะคะเป็นการแข่งขัน4 เกมครั้งที่17สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพครัแบล้วตอนนั้นปี 36เนาะแล้วก็อืมประเทศไทยเนี่ยเป็นจ๋ามาเลยค่ะแบเบออรื์ภาษมากีฬาเขาเรียกว่าแบนอนมาแบเบอรน์ออะไรนอย่างมเงาี้ยเลยครับอมืามมาอืมแล้วก็ปรากฏว่าพลาดอืมวัคนรับชิงเนี่ยวันชิงเราเจอฟิลิปปินส์ซึ่งรอบแรกเราก็ชนะเขาอืแต่วม่าพอวันชิงเนี่ยแพ้แบบพลิกล็อกเลยลออันนั้นก็เอป็ืนมใช่ค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับสภาพแล้วว่ามันทําอะไรก็ไม่ได้มันเป็นวันของเขาอ่ะอันนี้อ๋อต้อคงรับอืยกให้ใชม่ค่ะอืแมล้วอกื็มเป็นความผิดหวังของคนไทยทั้งประเทศคนไทยทั้งประเทศเลยใอชื่ค่ะมเพราะอืมพอปีถัดไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับ
ความกดดันมันก็เลยมาก็อย่ตาง้อทงี่เเรข้าาใจละทีมต้ไอทงยแก้ก็มืเจออด้วยและควใชาม่ค่ะคาดหวังกับคนทั้งประเทศอีกครับเชิญเลยครแัลบ้วเจนเป็นหัวหน้าทีมคือคำเดียวเลยคือต้องทองต้องทองวอลเลย์บอลไทยต้องทองเท่านั้นโอ้โหอาจารย์คือเราเป็นหัวหน้าทีมอะแล้วสื่ออะไรก็จะมาสัมภาษณ์เนี่ยมันโอ้มันกดดันมากแล้วก็เราช่วงเราซ้อมเตรียมทีม9 เดือนนะคะแล้วก็ช่ควรงับประมาณ2 อาทิตย์สุดท้ายก่อนจะแข่งซีเกมยิ่งเครียดยิ่งกดดันทั้งที่ฝีมือเราอะค่อนข้างจะฉีกไปจากเพื่อนเพื่อนร่วมอาเซียนแล้วนะคแล้ะวเสียเลยครับใช่ทีนี้พอมันกดดันมากๆเนี่ยช่วง2 อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยค่ะเป็นเพอร์ฟอร์มจะไม่ได้เลยหมายถึงการซ้อมนะคะก็จะละมันเครียดเพราะนั้นก็เลยพอดีว่าเจนต้องไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลเวียงอิงที่เชียงใหม่ทุกวันอยู่แล้วเพราะเจนบาดเจ็บก็ครับเลยแต่โค้ชเนี่ยค่ะก็เห็นว่าเจนไม่ปกติท่านก็เลยไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอท่านก็มาแนคุะยนกับเจนว่าครับผมเจนปล่อยโฮเลยค่ะคือการได้คุยกับคุณหมอเนี่ยคือการได้พูดทุกอย่างที่เราแบกไว้เพราะเราไม่เคยพูดกับใครเลยถ้าเจนไม่ครพูัดบกับใครแล้วเจนรู้สึกว่าเจนต้องเพอร์ฟอร์มในฐานะหัวหน้าทีมแล้วเจนจะต้องไม่ค่ะไม่หวั่นไหวให้น้องๆเห็นเพราะว่ามันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตัวผู้นำทีมเนาะจริงเลยแล้วครับผมมันเหมือนเจนต้องแซงแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทั้งๆที่ข้างในเราเปราะบางมากเลยครับครับแล้วพอได้ปลดปล่อยกับคุณหมอค่ะโอ้โหมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะได้ระบายออกไปเลยนะครับใช่แล้วก็กลับไปซ้อมได้แล้วก็วันแข่งจริงๆก็เพอร์ฟอร์มได้ดีตามมาตรฐานเดิมแล้วก็เราก็ได้แชมป์ซีเกมกลับมาเป็นของขวัญให้กับคนไทยครับอักน็นไดี้้ทเราองก็สมใจจใชริง่ค่ะๆครับแล้วเจนก็ได้ประสบการณ์ตัวนี้ก็เอามาใช้กับในชีวิตของเจนต่อไปนะคะเพราะว่าเออจริงๆแล้วก็ไปแบกมันเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันอยู่ที่ความคิดนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจละก็คือความคิดมันเหมือนกับว่าเป็นใหญ่มากเลยทําให้ใช่ทักษะซึ่งเราก็ซ้อมมาเป็น9 เดือนเนี่ยถึงเวลาแล้วก็เล่นไม่ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาจริงๆแล้วการรับมือกับแรงกดดันแล้วก็ความคิดแล้วก็ทางด้านของจิตวิทยาใช่ไหมครับกลายเป็นว่าตอนใชหลั่งเนี่ยเหมือนนักกีฬามืออาชีพเนี่ยจะต้องมีทางด้านของนักจิตวิทยาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมโค้ชด้วยซ้ำไปใช่เพื่อทคี่่ะจะใหถู้กรับต้มืออกับงแรงกดดันให้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่คม่ะครับผมเอาละนี่ก็เป็นความประสบความสำเร็จของคุณเจนต้องขอขอบคุณคุณหมอท่านนั้นด้วยนะครับที่ทำให้คนไทยทุกคนได้มีรอยยิ้มนะครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่ทีมวอลเลย์สาวไทยเนี่ยเล่นเนี่ยโอ้โหทุกคนรู้สึกว่ามันก็จะได้ดังใจนะคือแบบเราก็เชียร์แล้วก็มันก็ได้ทองได้ความชัยชใชน่ะแล้วเราก็เป็นความสุขของคนทั้งประเทศแล้วกันนะในช่วงนัใ้ชน่หนึ่งเนี่ยนึกแล้วก็ยังอมยิ้มอยู่เลยนะครับค่อะ่ะแต่คราวนี้เรามาคุยตอนนี้ดีกว่านะครับว่าจากประสบความสําเร็จทุกสิ่งอย่างของเจนเนี่ยอะไรคือจุดเปลี่ยนในชีวิตอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยความสําเร็จมันก็ดีนะชื่อเสียงเกียรติยศมีนักข่าวมารายล้อมมีคนมาขอสัมภาษณ์แต่อันนั้นคือสิ่งที่คุณเจนตามหาไหมครับหรือว่ามันมีอันอื่นอะไรอย่างอื่นซึ่งคิดว่ามันอาจจะเป็นสาระของชีวิตเรามากกว่าคือช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงชีวิตนะคะอาจารย์คือแบบว่าช่วงหนึ่งเป้าหมายคือเราจะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตของเราเนาะเจนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทําอะไรหลายอย่างอาจารย์อันนี้ก็ได้อิทธิพลมาจากคุณพ่อครับคือเจนจะไม่โฟกัสอะไรหลายอย่างและถ้าจะทําอะไรต้องทําให้ดีอันนี้คือพ่อเนี่ยสอนมาเลยว่าลูกถ้าลูกจะทําตัดสินใจจะทําอะไรลูกต้องทําให้ดีถ้าคิดว่าจะทําไม่ดีอย่าทําอันนี้คือคําของพ่อที่มันติดมาตั้งแต่เราเป็นเด็กๆดังนั้นพอเวลาเจนจะทําอะไรพวกพี่เจนใส่เต็มร้อยเลยค่ะดังคนรั้ันบก็เลยเป้าตอนนั้นตอนเจนเล่นเนี่ยเจนก็โอเคตอนนี้บทบาทหน้าที่เจนคือเจนเป็นนักกีฬาทีมชาติเจนมีธงติดหน้าอกนี่คือเกียรติที่
คนไทยทั้งประเทศก็มอบให้เจนเนาะเพราะฉะนั้นเจนต้องทุ่มเทแบบเต็มที่ให้สมกับที่คนไทยต้องให้เกียรติเจนเป็นตัวแทนนั้นเจนก็เลยแบบมีเป้าหมายเดียวคือเจนต้องทำเต็มที่อะไรเงี้ยทำอย่างเต็มที่ได้ค่ะแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จในการที่พาทีมจากที่ไม่เคยได้แชมป์ซีเกมเราก็ได้แชมป์ซีเกมเนาะพอได้แชมป์ซีเกมเสร็จปุ๊บเราก็ขยับเป้าหมายกันมาเป็นเราต้องเป็นที่สี่ของเอเชียให้ได้แล้วก็ให้ขยับมาเป็นที่สี่ของเอเชียพอได้ที่สี่ของเอเชียเสร็จปุ๊บแล้วก็ขยับเป้าหมายขึ้นมาเราจะต้องเข้าไปแข่งขันในรายการ World Championship World Championship ครับแล้วเราก็ทำได้ในปี40ค่ะเราควอลิฟายแล้วก็ได้เข้าไปแข่งชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของประเทศไทยโอเคแล้วเจนก็คือทุกๆครั้งที่เราแข่งแล้วก็เราได้รับชัยชนะค่ะอาจารย์มันดีใจคือมันดีใจเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนละแล้วก็เจนก็ขึ้นไปรับโล่ใช่ไหมคะเป็นกัปตันทีมเป็นตัวแทนขึ้นไปรับโล่รับเหรียญได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมตัวเซตยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าดีไหมดีแต่พอวันที่เราลงจากโพเดียมอ่ะมันกลายเป็นอดีตไปแล้วอะค่ะอาจารย์มันคืออดีตทันทีเลยใช่กลับมาหน้าคิดเนี่ยแล้วชีวิตเจนจะเป็นแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆตลอด10กว่าปีที่เจนเป็นทีมชาติอะค่ะมันก็ขึ้นไปอะขึ้นไปรับถ้วยพอลงจากโพเดียมปุ๊บกลายเป็นอดีตทันทีมาเริ่มใหม่แปลว่าไอ้ที่เรารับถ้วยเมื่อวานเนี้ยจบละแปลว่าต้องโฟกัสวัสเน็กต่อไปเป้าหมายคืออะไรแล้วก็ทำข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วเราจึงก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งพอถึงช่วงปลายๆแล้วมันอาจจะเป็นวัยของเจนด้วยมั้งคะเจนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอะค่ะอาจารย์ว่าคือเจนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วยังน่าเจนก็ว่าเจนก็ประสบนะเพราะเจนก็อยากเจนเป็นมือหนึ่งของประเทศก็เป็นแล้วถามว่าเจนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือยังก็ประสบแล้วเจนก็อยากให้คนรักเจนนะผู้คนเขาก็รักเอ็นดูเจนแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจนแต่เจนรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไม่รู้อ่ะคือแบบตอนนั้นเจนก็ทำงานที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดแล้วนะคะซึ่งเป็นบริษัทคือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยคือถ้าเรียกว่าเจนว่าเจนโอเคทุกอย่างแล้วว่าแต่ทำไมชีวิตมันขาดอะไรเป็นไม่รู้หาคำตอบไม่ได้ว่ามันขาดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะจนวันหนึ่งเจนมาเจอแฟนเจนเนาะมาเจอพี่เต้ค่ะคู่ชีวิตเจนในปัจจุบันนะคะครับพอได้พูดคุยกันน่ะเจนเลยรู้เลยว่าโอ้เจนรู้แล้วสิ่งที่เจนตามหาคือความสงบสุขนี่เองคือเจนเลยรู้แล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสุขสบายแต่สิ่งที่เจนกำลังตามหามันคือสุขสงบประคายจันเจนเลยแยกออกแล้วอ๋อโอเคเจนพบคำตอบแล้วพอพบคำตอบเสร็จปุ๊บเจนก็ลงจากภูเขาลูกเดิมเลยเจนไม่ยังเลยค่ะครับผมเจนก็ไม่ต้องการจะไปอยู่ในสปอตไลท์แล้วเนาะเพราะนั้นก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเจนไม่ค่อยจะออกสื่อนะเพราะว่าก็ไม่ใช่ปลายทางที่เจนอยากจะไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นวิธีที่เราชอบที่จะอยู่ในสปอตไลท์เพราะว่าเราเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมครับมีขึ้นไปสปอตไลท์ก็สองแต่ตอนที่ลงมาเนี่ยหารู้ไม่ว่าแรงกดดันความคาดหวังก็รออยู่ที่วันข้างหน้าเราใช้เวลาตรงนั้นหลายๆปีเป็น10ปีคุณปริมคุณเจนเองก็มองว่าฉันเห็นมาเยอะพอละแล้วก็น่าจะถึงจุดที่จะอิ่มตัวเสียทีนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาธรรมะสวัสดีนะครับกราบสวัสดีคุณยายจ๋าด้วยกันเลยนะครับคุณยายจ๋าเองก็ค่อนข้างที่จะ
มีเรื่องสุขภาพนะครับก็ไม่อยากให้คุณยายพูดเยอะนะครับแต่ยังไงก็ตามหลายท่านก็คงรอที่จะได้ยินเสียงคุณยายนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ยังเป็นห่วงคุณยายนะครับคุณเจนครับเรามากราบสวัสดีคุณยายพร้อมกันครับยายครับธรรมสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณแม่นั่งฟังอยู่นะจ๊ะตั้งแต่แรกธรรมสวัสดีค่ะคุณเจนก็ได้ประโยชน์นะคะพ่อเอกวันนี้เพราะว่าการฟังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของปัญญาเหมือนกันมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ก็เข้ารายการเลยแต่เหนื่อยเล็กน้อยก็เลยใช้วิธีการฟังก็ได้ประโยชน์มากคุณเจนก็เป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เลือกการเดินทางตามหาสิ่งที่มนุษย์ทุกคนก็คงต้องการความสงบเย็นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราพบว่าตัวเรากำลังตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีเราอาจจะไม่ต้องค้นออกไปข้างนอกแต่เราสามารถที่จะค้นเข้าไปในใจของเราเวลาที่เราเห็นโลกกระทำมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเราก็จะรู้สึกอิ่มแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเราชัดเจนจริงๆมันไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่แล้วค่ะต้องกลับมาดูด้านในจนพบว่าถ้าคนที่เรารักก็ทำให้เราเห็นถึงความสงบสุขด้านในได้ก็แสดงว่าเขาเป็นคู่ชีวิตที่ทำให้เราหันมาเห็นศักยภาพของเราจริงๆคือการเป็นแชมป์เป็นอะไรที่โลกให้เราเนี่ยเราก็ขอบคุณที่โลกให้เราแต่การที่เราได้ให้อะไรกับตัวเราเองเนี่ยอันนี้เราต้องขอบคุณตัวเองคงต้องใช้การศึกษาด้านในไปในชีวิตของเราตลอดชีวิตเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายของเราถ้าเราเห็นว่าลมหายใจสุดท้ายมันคือลมหายใจนี้แล้วมันตอบโจทย์เราได้สามารถตอบเราได้ตั้งแต่ลมหายใจนี้ลมหายใจสุดท้ายเราก็ไม่ประมาทแล้วล่ะค่ะก็นั่งฟังก็จับประเด็นได้ประมาณนี้ว่าความสำเร็จข้างนอกที่คนอื่นให้เรากับการเห็นคุณค่าด้านในของเรามันต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเราพบความสงบสุขด้านในแล้วเราคิดว่าเราจะพึ่งตัวเองได้ไปตลอดชีวิตของเราด้วยเรื่องเหล่านี้นี่ก็เป็นการเริ่มสตาร์ทการก้าวเดินที่เห็นคุณค่าที่ตัวเองมีจริงๆไม่ใช่คุณค่าที่คนอื่นมอบให้ฟังแล้วก็ต้องชื่นชมเห็นถึงความกตัญญูที่มีต่อครอบครัวต่อประเทศชาติก็งดงามมากนะคะงดงามจริงๆกราบขอบพระคุณมากค่ะคุณยายค่ะจ้ะครับก็เมื่อกี้คุณเจนเล่าให้เราฟังเนอะว่าได้เจอคู่ชีวิตที่ดีนะครับในแง่ที่ว่าช่วยทำให้เราได้เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมุมมองของชีวิตใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ในสปอตไลท์อยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งแสงไฟของสปอตไลท์ก็คงจะต้องปิดลงไปนะครับแล้ววันนั้นเราจะอยู่ยังไงต่อถูกไหมครับคำถามที่อยากฟังจากคุณเจนคือเพราะฉะนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเหมือนกันคุณเจนก็พยายามที่จะค้นหาแล้วล่ะว่าชีวิตฉันจะทำอะไรชีวิตหลังจากนี้หรือว่าในขณะที่เราสามารถที่จะทำงานในองค์กรชั้นนำนะครับแต่เราก็เตรียมลู่ทางเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งฉันจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันตอบโจทย์ชีวิตนะครับคุณเจนพูดคำหนึ่งไว้ค่อนข้างเยอะก็คือตอนเนี้ยชีวิตของคุณเจนก็คือชีวิตติดสุขนะครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงนะครับว่าคอนเซ็ปต์มันคืออะไรบ้างแล้วในปัจจุบันชีวิตติดสุขของคุณเจนเนี่ยทำอะไรกันแน่ครับคือหลังจากที่เจนได้พบคำตอบอะค่ะว่าจริงๆแล้วอะคือเราเหมือนที่คุณยายได้พูดเมื่อสักครู่อะค่ะว่าจริงเราแบบโลดแล่นไปโลกภายนอกอะเนาะเราอุ้ยเราไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็ไปตามหาความสำเร็จแต่จริงๆแล้วอะคำตอบมันอยู่ข้างในเรานี่เองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอ
พอเจนได้ค้นพบเจนก็มาตั้งคำถามว่าอะไรคือความสุขของเจนแต่จริงๆมันมีคำหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาค่ะจังขาคุณยายค่ะคือเจนถามว่าถ้าถามว่า who am I อ่ะเจนอ่ะมันจะตอบทันทีเลยคือ helper คือเจนไม่รู้มันมายังไงใช่ค่ะแต่ว่ามันคือ helper แล้วเจนก็ค่อยมาคลี่เอาว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้คำนี้มันแบบผุดขึ้นมาเลยอ๋อเจนรู้ละเพราะวันที่เจนถอยออกมาจากการเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของประเทศอะแล้วก็ถอยตัวเองออกมาอยู่เบื้องหลังอะค่ะเริ่มต้นเจนก็มาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลกับเด็กน้อยทั่วประเทศเนาะเด็กประถมศึกษาเพราะว่าตอนนั้นนะคะเจนรู้สึกว่ามีเด็กในประเทศไทยอีกเยอะมากเลยที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสและเจนนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนไม่กี่คนที่บังเอิญว่าได้รับโอกาสทำให้เจนมีโอกาสล่าตามล่าหาความฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเจนก็เลยไปทำโครงการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลให้กับเด็กผมทั่วประเทศตั้งแต่ปี43เนาะที่เราก็ทำมา20ปีแล้วก็เราเห็นเด็กเล่นอาจารย์เอแบบน่ารักมากเลยคือเขาเล่นไม่เก่งนะเพราะว่าต่างจังหวัดเนาะอันเดอร์แต่เราเห็นความน่ารักเห็นความสดใสเห็นความเบิกบานของเด็กๆเจนมีความสุขมากเลยแบบมากมากกว่าการไปยืนแล้วมีคนไปบอกว่านี่คือปริมิตวงเบอร์เซตอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเจนเลยชัดเจนเลยว่าโอ้จริงๆเจนมาอยู่เบื้องหลังนี้แบบว่ามีรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าไปอยู่ข้างหน้าแล้วเจนก็เริ่มมาทำกิจกรรมอะไรที่ไปซัพพอร์ตผู้คนละแล้วก็เราก็พบว่าเด็กๆที่เราทำเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะวันเนี้ยเขาเติบโตไปเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติรุ่นใหญ่แล้วเขาก็ไปสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือด้านหนึ่งที่เจนค้นพบตัวเองเนาะอีกด้านหนึ่งคือพอเจนรู้ว่าโอเคความสุขเจนอยู่ตรงไหนคือความสงบสุขเจนก็เลยได้แฟนด้วยอะค่ะแฟนก็เลยเอิญว่าแฟนมีเป้าหมายในการที่จะมาทำเกษตรด้วยเนาะเราอยากจะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็รู้ว่าวิกฤตของโลกเราเนี่ยมันค่อนข้างจะมีทิศทางไปทางไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันด้วยการพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เจนเดินทางนี้มา6ปีแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าต่อให้วิกฤตเศรษฐกิจมีมากน้อยแค่ไหนอะค่ะเราได้รับผลกระทบน้อยมากเลยเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าพืชผักเลยที่บ้านเรานี่เราสามารถกินที่ปลูกที่กินได้แล้วอะค่ะแล้วเราก็มีมากพอที่จะแบ่งปันให้กับกัลยาณมิตรที่เขาประสบกับความเขาเรียกอะไรอาจารย์ตอนนี้วิกฤตตอนนี้ค่ะวิกฤตโควิดเนาะที่เกิดขึ้นนะครับทุกรูปแบบทุกหลายด้านเลยนะครับที่เผชิญกันอยู่ครับแล้วก็ยิ่งเติมเต็มความสุขให้กับเราทั้งคู่มากเลยค่ะว่าการได้ช่วยเหลือผู้คนในยามที่เขาทุกข์ยากเนี่ยโอ้มันเบิกบานอย่างนี้นี่เองคือใจเราเบิกบานมากเราไม่ได้ตังค์นะคือเราไม่ได้เอาทุนไม่ได้เอาทุนเนาะแต่ว่ามันได้บุญนะแล้วก็แบบโอ้ชัดเจนแล้วเราใช่ละอันนี้คือชีวิตที่เราเลือกเดินแล้วเราก็จะก็เรียกว่าบั้นปลายชีวิตเราเหมือนที่คุณยายพูดเมื่อสักครู่ค่ะว่าเราก็จะจบชีวิตแบบเนี้ยด้วยความสงบสุขในแบบของเราแบบเนี้ยค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับฟังแล้วนึกถึงคุณยายยังไงไม่รู้นะมีหลายคำเลยที่คุณยายพูดถึงนะครับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วก็การแบ่งปันนะก็คุณยายก็ที่เคยเล่าให้คุณเจนฟังว่าปีที่แล้วเนี่ยพอไปกราบคุณยายเนี่ยเสถียรสองที่แก่งกระจานยังไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับก็เห็นคุณยายแบบพยายามปรับเปลี่ยนพื้นดิน
ปลูกนู่นปลูกนี่นะครับหาน้ำมาลงก็ยังมีคำถามที่เคยเล่าคุณเจนฟังว่าคุณยายจะเหนื่อยไปทำไมเนี่ยเราดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าคณะแม่ชีจะพลิกภูเขาทั้งภูเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะครับแต่หนึ่งปีผ่านไปเราก็เห็นภาพชัดเจนเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณยายมองเห็นแล้วเราอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับนี่คือเสถียรสองณวันนี้ครับครับผมคุณยายจะเสริมเลยไหมครับค่ะเชิญครับคุณยายว่ามันทุกคนมันจะมีคล้ายๆสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจคุณเจนก็มีสิ่งหนึ่งอยู่ในใจคุณยายก็มีสิ่งหนึ่งและไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ผุโผล่มันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะเห็นมันในแง่งามของตอนไหนถ้าถามคุณยายเนี่ยคุณยายเข้าใจเลยว่าทำไมคุณเจนกับครอบครัวเนี่ยถึงได้เลือกที่จะอยู่อย่างสงบเย็นแบบพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าพื้นฐานจริงๆของมนุษย์เนี่ยมันไม่ชอบความหวือหวาหรอกทุกคนชอบความสงบคุณยายดูเหมือนทำอะไรมากแต่จริงๆโดยพื้นฐานของการทำคุณยายทำอยู่บนพื้นฐานของความกตัญญูซึ่งกตัญญูเนี่ยมันทำให้คุณยายสงบคุณยายไม่รู้สึกว่าอยากทำนู่นทำนี่ให้ใครรู้สึกว่าฉันเก่งแต่พอความกตัญญูของเราเนี่ยมันปริ่มอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้เราทำของยากได้ของยากเนี่ยมันทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะกตัญญูที่จะทำหรือเปล่าโดยพื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยก็ชอบทำอะไรลวกๆลนๆแล้วเหนื่อยแต่ไม่รู้ตัวไม่สามารถเตือนตัวเองได้แต่คนที่ทำทุกอย่างด้วยกตัญญูเนี่ยเขาจะซาบซึ้งเขาจะขอบคุณโอกาสที่ได้ทำเขาจะไม่ยกตัวเองอยู่เหนือคนอื่นเขาจะไม่อวดดีแต่เขาจะถ่อมตัวเจ้าเวลาที่คุณยายมองเห็นหุบเขามันเติบโตด้วยความกตัญญูที่เรามีกันทุกคนนะไม่ได้หมายถึงคุณยายคนเดียวนะทุกคนที่นั่นก็อยู่ด้วยความกตัญญูกตัญญูกับธรรมกตัญญูก่อสังฆะคือหมู่ที่ช่วยกันกตัญญูกับคุณยายหรือแม้แต่กตัญญูกับพ่อแม่ครูอาจารย์มันจึงมีความอิ่มอกอิ่มใจอยู่ในความอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยเราไม่เคยได้อะไรเป็นรางวัลหรอกแต่ว่าเราได้เห็นความเติบโตด้านในของเราที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะเนี่ยเราจะรู้สึกกตัญญูต่อพุทธะโดยวิธีการทำหน้าที่นะไม่ใช่การไปหลีกเล้นเพราะว่าเวลาที่เราทำงานจริงๆเราก็ทำอยู่บนความสงบนี่แหละน้ำเต็มบ่อเราก็เห็นว่าใจเรามันมีปิตินะแต่มันไม่ใช่ปิติเพราะว่าฉันอวดเก่งว่าฉันได้น้ำเต็มบ่อแต่เรามีปิติว่าสิ่งที่เราคาดการแล้วลงทุนเนี่ยมันมีความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาวันนี้น้ำเต็มบ่อแล้วก็เปิดน้ำของเราออกไปแจกจ่ายมันเป็นการให้ที่แจกของแล้วส่องตะเกียงให้ปัญญาด้วยใครที่บอกว่าอะไรยากต้องไปดูหุบเขาแล้วจะรู้ว่าถ้ายากแล้วก็ต้องกตัญญูถึงจะทำได้บนพื้นฐานของความกตัญญูเช่นนี้มันจึงทำให้พวกเราไม่ได้หยุดที่จะทำของยากเลยบางทีเราก็เคยคิดนะว่าคนเขาซื้อลอตเตอรี่เขายังได้รางวัลที่หนึ่งเลยพวกเราทำงานหนักเนี่ยเราได้อะไรเป็นรางวัลแล้วก็ได้ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นรางวัลอันนี้ค่ะคุณแม่ว่าคุณเจนกำลังจะถึงขั้นตอนที่บอกว่าเราอาจจะต้องแจกของสองตะเกียงสงบเย็นแค่นั้นไม่ได้ต้องเป็นประโยชน์แล้วเราก็จะสร้างครอบครัวที่มันมีความกตัญญูกับโลกต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นทั้งหมดเลยที่สร้างไปของสังคมมนุษย์พอครอบครัวมันอยู่กันอย่างมีสันติสุขม
มันสงบเย็นเนี่ยลูกหลานของเราก็จะกตัญญูถ้าเราครอบครัวของเราไม่สงบไม่มีแรงบันดาลใจที่เราจะนั่งฟังเวลาคนในครอบครัวเราทุกข์ก็แสดงว่าครอบครัวเราขาดกตัญญูแล้วนะลูกใช่มันดูได้โดยพื้นฐานจริงๆของวิถีของพวกเราเนี่ยแหละฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีอะไรให้คุณยายรับใช้คุณเจนก็บอกเลยพ่อคุณยายนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยเข้าใจเกษตรกรเลยนะแต่ตอนนี้เข้าใจว่าคนที่จะอยู่กับพืชผักสวนครัวต้นไม้เนี่ยมันต้องใส่ใจอย่างเต็มที่ต่ออีกหนึ่งชีวิตที่เราจะได้ประโยชน์จากเขาเราจะหยิบเขาเราจะต้องขอโอกาสเขาเลยเราจะเอาเขามากินก็ไม่ใช่เพราะว่าเราปลูกเขาแต่เราต้องบอกว่าเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นขอโอกาสที่จะได้แบ่งปันสิ่งนี้ในการที่จะมาอยู่ในอาหารของเรามันก็ถ่อมตัวมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วเราก็จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ไปยังลูกหลานเราจ้ะขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับจริงๆแล้วคุณเจนเองก็เป็นคนซึ่งใช้ชีวิตในเมืองมาพอสมควรเลยถูกไหมครับณวันแรกที่เราอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยได้ลองประสบการณ์การทำบ้านดินใช่ไหมครับนั่นคือสถานที่ที่คุณเจนมีอยู่คุณเจนกลัวเรื่องปัญหาหรือว่าติดขัดอะไรบ้างไหมครับเราก็ไม่เคยทำมาก่อนไม่อันนี้เจนต้องเรียนอาจารย์เอกับคุณยายเลยค่ะว่าเจนก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากคู่ชีวิตเจนเหมือนกันเพราะว่าแฟนเจนนะคะเขาจะบอกเลยว่าอย่ากลัวคืออย่ากลัวข้างหน้าทำเลยท่อทำทันทีเรามีครูบาอาจารย์เพราะเราก็ไปเรียนจากพี่โจนจันไดมาเนาะแฟนเขาก็ไปเรียนกับอาจารย์ยักษ์อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเรามีครูบาอาจารย์เพราะนั้นลงมือทำแล้วเกิดปัญหาเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขคือใช้ปัญญาคือแกบอกว่าเดี๋ยวงานจะสอนเราเองคืออย่าเงื้อนานะคะทีนี้พอลงมือทำแล้วอะค่ะเจนว่าชีวิตที่นี่ไม่ได้สะดวกสบายเพราะว่าที่เรามาอยู่เนี่ยค่ะ6ปีที่แล้วเรามาซื้อที่เป็นทุ่งนาไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำและไม่มีถนนไม่มีอะไรเลยว่างั้นเถอะแล้วเจนว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่โดยที่ไม่สะดวกสบายมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมันได้ฝึกได้เพียรได้อดทนได้โอ้เจนได้อะไรจากตรงนี้เยอะมากพร้อมกันนั้นเจนก็ได้คือมีความสุขระหว่างทางเจนใช้คำนี้ดีกว่าอาจารย์คือแบบเราไม่ได้สะดวกสบายนะแต่เรามีความสุขระหว่างทางเราเห็นพื้นที่เราค่อยๆเติบโตไปทีละนิดทีละหน่อยปีแรกมาปีที่สองจนวันนี้ปีที่หกปีครึ่งแล้วค่ะต้นไม้เราเป็นป่าแล้วแล้วเราก็กลายเป็นพื้นที่เขาเรียกคนก็จะมาขอคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตมาเขาก็จะอยากมาขอเรียนรู้พื้นที่เรา5 ไร่ก็เลยกลายเป็นห้องแสดงพื้นที่ชีวิตไปเลยจากคนกรุงถ้าเกิดจะเปลี่ยนชีวิตมาเป็นแบบเนี้ยแล้วแฟนก็จะเขาเรียกว่าแบ่งปันนะว่าเราไม่โลกสวยนะคือถ้ามาเป็นแบบเนี้ยมันเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วจะได้อะไรอันนี้แฟนเขาก็จะบอกให้แล้วก็ให้เขาไปตัดสินใจนะว่าคุณพร้อมที่จะมาเดินทางเพื่อไปพบเจอกับความสงบเย็นในบ้านปลายชีวิตไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีมากเลยอาจารย์แล้วก็เจนก็รู้สึกว่าเจนตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เจนเลือกมาจะใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อเตรียมชีวิตในวันสุดท้ายของเจนเพราะว่าอยู่ที่นี่เจนพูดคุยกับแฟนตลอดนะคะเราคุยกันเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติคือเจนบอกกันเลยว่าเราจะตายกันแบบไหนเตรียมความพร้อมกันไปแล้วเป็นมะเร็งถ้าเจนเป็นอันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่าเราพูดกันเรื่องนี้จริงๆว่าถ้าเป็นมะเร็งเราก็จะไม่ไปคีโมนะเราก็จะใช้ยาสมุนไพรจากพืชผักของเราเนี่ยค่ะว่าเราทำเองแล้วเราสกัดยาเองแล้วก็กิน
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าจะต้องแบบลมหายใจสุดท้ายเนี่ยตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่ตายที่โรงพยาบาลเราจะขอกลับมาตายที่บ้านดินของเราเลยเนี่ยค่ะคือก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนละแต่ว่าตกลงกันไว้แล้วเลยเนี่ยแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวถ้าเราได้เตรียมความพร้อมของเราไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการมองครับผมจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นเองตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้นะครับแล้วเจนก็ว่าแฟนเขาก็ให้มุมมองที่ดีกับเจนมากๆนะเพราะว่าคือเหมือนกับเราถ้าเราเตรียมตัวว่าเราอยากตายแบบไหนอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดำเนินชีวิตในแบบนี้ตั้งแต่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยชีวิตเจนมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้กลัวอะไรอะค่ะก็อยู่กับเบิกบานกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันมันอยู่กับแต่ละนาวจริงๆครับประเด็นนี้คุณยายจ๋าน่าจะเสริมได้ดีเลยครับคุณยายคือถ้าเราเบิกบานอยู่ได้ในทุกลมหายใจสุดท้ายเพราะว่าลมหายใจสุดท้ายคือลมหายใจนี้แหละค่ะถ้าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นลมหายใจสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวด้วยความไม่ประมาทค่ะสติเราก็ต้องคิดเสมอว่าความตายอยู่ข้างหน้าเรานิดเดียวแล้วเราก็จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นถ้าเรายังมีโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นลมหายใจที่มันไม่กลัวตายเนี่ยมันก็เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้ลมหายใจนี้อย่างตายทั้งเป็นมันก็ตายแล้วอ่ะคือมันก็ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช่ไหมคุณยายมันก็ตายแหละมันก็ตายทั้งเป็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ความตายอ่ะจริงๆไม่น่ากลัวแล้วไอ้ที่น่ากลัวจริงคืออยู่อย่างตายทั้งเป็นนะซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องหาความสงบเย็นให้ได้แล้วถ้าเผื่อเรามีอย่างบ้านดินพี่จนจันใดกับคุณยายก็รู้จักกันดีเพราะตอนที่ผู้หญิงสร้างบ้านในเสถียรหนึ่งเนี่ยพี่โจนยังบอกว่าโหคุณแม่เอาผู้หญิงมาสร้างบ้านเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นการสร้างบ้านดินด้วยนักบวชไม่ชีที่ก็ย่ำดินเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามนุษย์ทุกคนน่ะมันมีสังคมหรือมันมีคอมมูนิตี้ของมันที่จะชวนกันไม่เบียดเบียนเพราะการจับที่อยู่อาศัยเนี่ยมันบ่งบอกถึงการเบียดเบียนอยู่สูงเหมือนกันนะการที่เราใช้คุณค่าของราคาแล้วก็แสวงหาความต้องการของเราเป็นหลักเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยากคายไปเรื่อยๆฉะนั้นคนที่จะถ่อมตัวอยู่กับดินน้ำลมไฟอย่างอ่อนโยนแล้วกตัญญูด้วยเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วแหละว่าคนคนนั้นน่ะมีอิสรภาพมากกว่าอิสรภาพมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราพอแล้วอ่ะอิสรภาพมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นให้กันเลยนะเรารู้จักพออ่ะมันก็มีอิสรภาพแล้วล่ะจริงไหมล่ะใช่เลยครับเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่เราไม่เชยหรอกว่าเราก็ไม่เอาด้วยนะแต่เราสามารถที่จะมี5ไร่เอาไว้เป็นครูให้คนเห็นตัวอย่างนี่ก็เก๋มากแล้วสำหรับคุณยายแต่อยากรู้จักชื่อแฟนหนูจังเลยอ่ะชื่อพี่เต้ค่ะแล้วก็ขอบเจนขอบคุณค่ะเจนอ่ะพอดีว่าพี่เต้ก่อนที่จะมาเจอกันอันนี้อาจจะเป็นบุพเพไม่รู้คุณยายจะว่ายังไงคือจริงๆพี่เต้บวชแบบตั้งใจจะไม่สึกค่ะตลอดชีวิตแต่ก็มีเหตุให้ต้องสึกออกมาเพราะว่าอาจจะต้องออกมาดูแลคุณป้าแล้วก็พอสึกออกมาก็เลยได้มาเจอเจนก็เลยเป็นจังหวะที่แบบเห็นว่าเจนก็คงทำบุญมาดีให้มาเจอคู่ชีวิตที่แบบว่าเหนี่ยวนำเจนไปในทางสูงเจนพูดคำนี้ได้ไหมอ่ะแล้วก็ได้พูดคำนี้ได้ด้วยค่ะแล้วคือเวลาเราอยู่ด้วยกันนะคะเวลาเรากินข้าวเนี่ยทุกครั้งบนโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นการสนทนาธรรมค่ะคุณยายค่ะคือแบบพี่เต้เขาจะให้มุมมองกับเจนเพราะว่า
จนยังต้องทำงานแล้วก็อยู่กับทางโลกค่อนข้างจะเยอะอยู่เนาะชีวิตการทำงานมันมีเรื่องวุ่นวายอะไรเยอะมากเลยแต่ว่าพี่เต้เขาจะช่วยให้มุมมองทางธรรมและทำให้เจนรู้สึกเบาขึ้นปัญหาที่เจนเผชิญอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเบาลงมากเลยมันก็แค่วิธีคิดโดยใช้ธรรมนำทางโอ้เจนว่าเจนโชคดีมากเลยค่ะคงจะเรียกว่ามีบุญนะก็เป็นคู่บุญนะคู่บุญไม่ใช่คู่กรรมทีนี้ในกรณีที่เรามีเพื่อนที่สนทนากับเราแล้วเราก็เห็นสัมมาทิฏฐิของคนที่เรารักค่อยๆกวาดมือเราไปเรื่อยๆแล้วเราเองก็มีความสุขคือมันเป็นเหมือนกับว่าเวลาคนเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะดูว่าเรามีรสนิยมตรงกันตรงนี้แหละไม่ใช่ดูว่าเราใช้กระเป๋าแบรนด์ยี่ห้อเดียวกันแล้วเราไม่รสนิยมตรงกันแต่เรามีทิฏฐิเสมอกันไม่ใช่แค่ศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันก็คือมีความคิดเห็นที่มันไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะอยู่อย่างไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นไม่ฆ่าไม่รักขโมยไม่ใช้ของที่มากเกินความจำเป็นแล้วก็เป็นคนที่ไม่คือเป็นคนซื่อสัตย์กับความรักความรักมันต้องอาศัยความซื่อสัตย์เราไม่สัมสอนทางความคิดมากจนกระทั่งเราก็เหนื่อยไปกับความคิดฟุ้งซ่านซึ่งอันนี้ดีมากทำไมถึงบอกว่าดีมากเพราะมันจะทำให้เราอยู่แล้วเราสบายใจเราเบาใจเราไม่ต้องระแวงว่าวันนี้เขาจะอารมณ์อะไรแล้วไปคราวนี้เขาจะฟังเราพูดหรือเปล่าคือพอมันไว้วางใจกันได้เนี่ยเจนคุณยายว่ามันก็เหนือสุขแล้วล่ะมันไม่มีเงื่อนไขของความรักแล้วมันอันนี้ดีมากเลยจ้ะแล้วก็มีลูกหรือยังอ่ะลูกไม่มีค่ะเจนว่าเบื้องบนคงกำหนดมาแล้วว่าเราก็เรามีความสุขในแบบของเราที่แบบไม่มีลูกก็มีความสุขได้แล้วก็แต่เราก็มีลูกๆของเราเป็นน้องหมาค่ะคุณยายขานี่เรามีน้องหมา9ตัวแล้วก็เขามาช่วยเติมเต็มชีวิตเรามากเลยค่ะบ้านดินเนี่ยมีความสดใสเบิกบานเพราะว่าน้องหมาทั้ง9ตัวเป็นสมาชิกใช่ค่ะเป็นน้องหมาแบบแถวเนี้ยค่ะแบบเป็นหมาที่เราบอกว่าเข้ามาขออยู่ด้วยเจนเพิ่งมาอยู่บ้านดินได้6เดือนได้6ปีใช่ไหมคะก็เป็นหมาของพี่ข้างบ้านที่เข้ามาขออยู่ยกฝูงเลยค่ะคุณยายคะ9ตัวเลยครับฝูงแรกมี11ตัวค่ะบ้านอยู่ห่างจากเจนประมาณ100เมตร11ตัวเนี่ยมาอยู่บ้านเจนหมดเลยไม่กลับบ้านแล้วเจนก็เลยคิดว่าเขาคงอยากมาให้เราดูแลแล้วก็เจนก็รู้สึกว่าพอเราได้ดูแลเขาอ่ะโอ้จริงๆเราไม่ได้ช่วยเขาแต่เขาเรามาช่วยเราเพราะว่าเขามาช่วยขัดเกลาจิตใจเราเยอะมากเลยนะเจนว่าแบบมีความสุขมากอ่ะค่ะบ้านดินเนี่ยทำกี่ชั้นนะลูกทำชั้นเดียวค่ะคุณยายอ๋อโอเคง่ายเนาะคนสองคนแล้วก็เดี๋ยวเราแก่ตัวไปแล้วก็อยู่กันแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปีนขึ้นชั้นสองไม่ไหวค่ะน่ารักดีเพราะวันนี้เราได้แขกในรายการงดงามนะครับน่ารักมากครับก็คือคนข้างนอกเนี่ยถ้าพูดถึงชื่อปริมอินทวงเนี่ยจะรู้จักกันดีมากๆอยู่แล้วแต่หลายคนยิ่งตกใจนะครับเพื่อมาเห็นว่านี่เป็นเส้นทางที่คุณเจนเลือกแล้วก็คุณเจนก็เล่าให้ฟังด้วยว่าหลายคนก็จะมาเหมือนกับว่าช่วยเล่าให้ฟังช่วยสอนหน่อยสิว่าทำแบบนี้ได้ไงมีความสุขง่ายๆแบบนี้ได้ไงใช่ไหมครับประเด็นที่เราเคยคุยกันแต่ความคิดคุณเจนในเรื่องนี้คุณเจนมองว่าไงครับไม่ถึงในเรื่องที่มีคนมาขอให้แบบช่วยสอนอะไรบางอย่างหรือว่าใช่ครับแบ่งปันความรู้คืออันเนี้ย
อันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเรื่องการทําเกษตรพอเพียงเนี่ยต้องยกให้พี่เต้เลยพี่เต้เขาเชี่ยวเรื่องนี้แตค่รับว่าเขาเริ่มต้นจากศูนย์นะคะเพราะก่อนหน้านี้พี่เต้เป็นโปรกอล์ฟก็ไม่มีความรู้แล้วก็พอมีเป้าหมายชัดก็ไปศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ก็ไปหาพี่โจนจันไดไปหาอาจารย์ยักษ์ไปหาอาจารย์เดชาเรื่องการปลูกข้าวพอเราได้ครูที่ดีอะค่ะเพราะนั้นคือก็มาเริ่มลงมือทำนี่พอทำเนี่ยด้วยความที่พี่เต้เนี่ยเป็นคนที่ทำและทำจริงมาทำจริงปุ๊บก็ผิดพลาดจริงได้เรียนรู้ของจริงเราก็เลยได้เอาความผิดพลาดทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ความผิดพลาดนะคะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราที่อยากจะมาเดินตามวิถีแบบนี้นะคะว่าอย่าพลาดแบบเราเขาจะได้มีทางช็อตคัทมากขึ้นทีนี้ส่วนใหญ่คนที่มาค่ะเขามาเพราะว่าเขาไม่เห็นภาพตอนเรามีความสุขแล้วสำเร็จละแล้วก็ใเชบ่่งบใชา่นกันแล้วใช่แต่ว่าเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้คือภาพปลายทางนะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะมันคุณต้องเหนื่อยต้องเพียรต้องอดทนอะไรหลายอย่างค่ะเราก็จะให้ข้อมูลกับเขาไปแล้ควรับก็ให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าด้วยเงื่อนไขชีวิตของเขาอ่ะเขาพร้อมที่จะเดินทางนี้ไหมแล้วก็ไม่อยากให้เขาแบบเดินทางมาแล้วมันเสียเวลาเพราะว่าหลายคนมีปัจจัยมีเงื่อนไขชีวิตที่ไม่เอื้อให้เดินทางนี้เช่นบางคนเขามีลูกเนาะแล้วก็ลูกต้องเรียนหนังสือในโรงเรียนแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็ครับการเดินทางทางเนี้ยมันไม่รวยอ่ะคือมันไม่ได้เงินไม่ได้เห็นเงินอะไรแบบนั้นนะคะก็ต้องให้ข้อมูลเขาแต่ว่ามันคือความมั่นคงในชีวิตที่คุณจะไปพบอีก5 ปี 10 ปีข้างหน้าคำนี้ดีเนอะคือมันอาจจะไม่ใช่รวยตอนนี้ใช่ไหมครับแต่มันเป็นความมั่นคงในอนาคตด้วยการอยู่พึ่งตัวเองได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมีความสุขได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็มีสมาชิกที่บ้านอีกตั้ง9 ตัวใช่เพื่อนๆก็อยากที่จะมาเรียนรู้จากคุณเจนแต่ที่คุณเจนจะเล่าให้ฟังก็คือว่าคือจะไม่ค่อยอยากที่จะบอกให้ฟังแต่อยากที่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างมากกว่าถูกไหมครับเพราะว่าเจนเองก็มีประสบการณ์ตรงอะเนาะเพราะว่าตอนสมัยเราเป็นเด็กน้อยแล้วเราก็อยากจะเก่งเหมือนใครๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีต้นแบบอะไรเงี้ยเราก็จะมองหาต้นแบบที่แบบที่เราอยากจะเป็นน่ะครับแล้วก็เราก็พอเราเห็นปุ๊บเราก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตปรับปรุงตัวเองให้เป็นแบบเขาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งเราเป็นแล้วเราก็กลายมาเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆเยาวชนที่อยากจะเป็นนักวอลเลย์ที่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วมันก็ได้คนพบว่าอ๋อการที่เขาอยากจะเป็นแบบเราอ่ะคือเราต้องทําให้สําเร็จก่อนเราต้องสําเร็จให้เขาเห็นก่อนเขาถึงอยากจะเป็นแบบเราอะไรเนี้ยจริงทีนี้พอวันเนี้ยค่ะพอเจนมีความสุขสุขของเจนคือสุขสงบแล้วเจนก็ได้ค้นพบว่าคนที่มาที่บ้านดินนะคะที่อยากจะมาเนี่ยเพราะเขาอยากเขาเห็นความสุขสงบของเจนแล้วเขาก็อยากมีชีวิตสุขสงบแบบนี้บ้างเจนก็เลยยิ่งคอนเฟิร์มเลยว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งทำให้สำเร็จให้เขาเห็นก่อนแล้วให้เขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตเป็นแบบเราอันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขามากกว่าที่เราไปบอกเขาให้เขาทำ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับผมขอบคุณมากที่แลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันครับเป็นแนวคิดที่น่ารักนะครับคุณยายก็คือตอนนี้เราอยู่ในสังคมซึ่งมีกูรูเต็มไปหมดเนาะแต่จะมีสักกี่คนที่อย่าเพิ่งฟังกูรูเลยให้กูรูทําให้สําเร็จให้เราเห็นนะครับแล้วนั่นน่ะก็คือบทเรียนที่เราก็จริงๆอาจจะไม่ใช่มานั่งฟังที่คําพูดละแต่เราเห็นละการใช้ชีวิตแล้วก็ผลลัพธ์ที่เขาได้ลงมือลงแรงทําจริงๆครับคือคุณยายก็เห็นด้วยว่าการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสเนี่ยมันเป็นสังคมที่เชื่อถือได้มันไม่ใช่สังคมที่พูดไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต
แต่การที่เราเย็นให้สัมผัสเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือก็เป็นงานธรรมโฆษณาอย่างหนึ่งแล้วนะทำให้อยู่เป็นอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสแล้วก็สังคมของคนรวยกับสังคมของเศรษฐีเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แหละสังคมของเศรษฐีเนี่ยมันไม่ได้วัดด้วยตัวเงินแต่มันวัดด้วยความสุขงั้นถ้าคนที่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นได้ยังเย็นให้สัมผัสคือสามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ออกไปเบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่ทำให้เกิดบาดแผลมิตรภาพก็มีนักเศรษฐีเนี่ยจริงสำคัญมากกว่าคนรวยคำว่าเศรษฐีแปลว่าผู้ให้อยู่แล้วเหรอผู้ให้มีลักษณะของการไม่ปฏิเสธของยากคือคนรวยก็เอาเร็วๆร้อยล้านอะไรประมาณนี้นะแต่เศรษฐีเนี่ยจะไม่ปฏิเสธของยากแล้วก็จะมีปัญญาในการแก้ปัญหาคือไม่กลัวปัญหาแล้วก็ใช้ปัญหาได้แหละเป็นหินรับมีดมันจึงไม่เป็นอุปสรรคการที่เราได้อยู่อย่างเรียบง่ายแล้วก็เป็นนักสู้พร้อมที่จะแก้ปัญหามันจึงเป็นฐานกำลังของการรักษามิตรภาพนะก็ดูเป็นอะไรที่ถ้าคนที่แบบโอ้โหเดินทางแข่งขันกีฬามาแล้วทั่วประเทศแล้วมาจบอย่างเนี้ยคุณยายว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าการมีสัมมาทิฏฐินำทางเนี่ยแล้วก็ได้คู่ชีวิตที่เป็นเพื่อนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันมันก็สำคัญนะเหมือนมันมีกัลยาณมิตรที่ดีมันก็เลยไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรที่เราก็ไม่ได้จำเป็นกับมันแต่ถึงเวลาที่มันมีความเพียรต่อสิ่งนั้นเราก็เพียรจนถึงที่สุดอันนี้ก็ต้องขอบใจคุณเจนที่ทำให้มีรูปธรรมอย่างนี้วันหลังจะไปเยี่ยมบ้านดินนะจ๊ะอยู่ที่ไหนนะลูกเป็นเกียรติเลยค่ะอยู่ที่ไหนที่ไหนครับอยู่ที่นครนายกค่ะคุณยายค่ะอ๋อไม่ไกลค่ะนครนายกก็อากาศดีนะอากาศปลอดโปร่งค่ะแล้วก็พอดีว่าเจนเลือกที่จะมาอยู่กลางทุ่งนาค่ะอาจารย์คุณยายก็เลยตรงนี้สงบมากเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันสงบอ่ะคือเจนว่าที่เขาเลือกเราอ่ะตอนยังคุยกับแฟนอยู่เลยว่าตอนเรามาดูที่นี้จริงๆเราไม่ได้เลือกที่เนาะแต่ที่เขาเลือกเราอยู่แล้วสงบมากเลยค่ะครับผมก็ดีครับก็จะแต่ไงก็ตามก็เราก็ต้องถนอมธาตุขันคุณยายจันเล็กน้อยนะครับคุณยายจ๋าจะได้ไปแวะไปเยี่ยมคุณเจนได้ที่นครนายกที่บ้านดินนะครับงั้นเป็นคำถามสุดท้ายที่จะถามคุณเจนละกันกลับมาเรื่องหัวข้อของ Clubhouse ในวันนี้นะครับในเรื่องของหัวข้อที่ว่าความสำเร็จในอดีตแล้วก็ลมหายใจแห่งปัจจุบันถ้าหัวข้อประมาณนี้คุณเจนมีความคิดมีแนวคิดยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงตอนนี้ที่มันปิ๊งแวบขึ้นมากับบทที่นี้นะคะว่าความสำเร็จในอดีตกับลมหายใจในปัจจุบันคือเจนมองเห็นภาพตัวเองที่โลดแล่นออกไปอะค่ะเหมือนที่เมื่อสักครู่อะค่ะเราแบบเราเดินทางออกเดินทางไปในโลกแบบทั้งทั่วประเทศต่างประเทศไปไกลถึงยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อค้นพบว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยคือเจนค้นพบอย่างนั้นจริงว่าโหเราปีนภูเขาไปอยู่บนยอดเขาเพื่อพบคำตอบว่าที่นั้นไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราเลยและนี่คือคำตอบที่เจนได้เรียนอาจารย์กับเรียนคุณยายเขาว่าทำให้เจนตัดสินใจแบบไม่ลังเลเลยว่าเจนจะขึ้นภูเขาลูกใหม่ภูเขาลูกที่มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็ทำให้เราเบาสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเจนก็ตอนนี้เจนปีนขึ้นมาเจนยังไม่ถึงยอดเขานะคะเจนแบบเพิ่งอยู่ที่เชิงเขาเดินทางมา6 ปีครึ่งแต่เป็น6 ปีครึ่งที่เจนมีความสุขมากอ่ะท่ามกลางที่เรายังไม่สำเร็จแต่เราก็สามารถแบ่งปันความสุขให้กับกัลยาณมิตรได้แล้วอ่ะครับเจนก็เลยคิดว่ามันก็เลยทำให้ทุกปัจจุบันของเจนมันมีความสุขอ่ะไม่รู้ว่าเจนแล้วเจนก็เคยพูดกับคุณแม่เจนด้วยนะเจนบอกว่าจริงๆเนี่ยตายไปวันนี้เจนก็ไม่เสียดายชีวิตนะเพราะเจนได้ทำทุกอย่างที่เจนได้ทำที่เจนอยากจะทำเรียบร้อยแล้วจริงครับบอกแม่แล้วบอกแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้สิวันนี้จบรายการไปแล้วมันแบบปึ๊บสมมติว่านะสมมติว่าหมดลมหายใจโอ้โหนี่คือแบบเจนไม่เสียดายออกไปใช่เจนไม่เสียดายเลยไม่ค้างอะไรเลยค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นต้องฟังคุณยายจ๋าสรุปให้เราครับเราจะได้ปิดคลับเฮาส์ได้โอ้ได้ข้อธรรมดีๆเยอะแยะมากมายต้องสาธุกับทางคุณเจนด้วยที่มาแลกเปลี่ยนกับเราครับคุณยายครับเชิญเลยครับเราจะได้ปิดตัวคลับเฮาส์เราครับคุณยายฟังคุณเจนแล้วคุณยายก็พูดต่อได้ประโยคเดียวนะว่าปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดแล้วล่ะลูกคุณเจนทำได้ชีวิตมันมีอยู่แค่ here and now ถ้าเราบอกว่าเราจบรายการนี้เราจะไม่มีลมหายใจเราก็ไม่กลัวที่จะกล้าคืนไม่ฝืนไว้เช่นประโยคเดียวของรายการในวันนี้คือปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดแล้วก็ต้องขออนุโมทนาต่อแขกรับเชิญต่อพ่อเอแล้วก็ต่อทีมงานทุกคนที่พยายามทำให้คลับเฮาส์ยังพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะจ๊ะแล้วก็เราต้องนัดหมายกันแล้วพ่อเอเราอาจจะต้องไปเยี่ยมแขกรับเชิญของเราบ้างแล้วไม่ใช่เชิญแต่แขกรับเชิญมาเยี่ยมคุณยายที่หุบเขาแล้วก็แต่คุณยายไม่ลืมนะถ้าคุณเจนอยากจะเป็นครูสอนวอลเลย์บอลของหญิงกะเหรี่ยง13 ชีวิตที่ตอนนี้อยู่กับคุณยายคุณยายจะเตรียมลูกเครื่องมือเอาไว้เลยเขาคงดีใจที่เขาจะคะน้องเขาอยู่ที่แก่งกระจานครับอยู่เพชรบุรีใช่ไหมคะใช่อยู่ที่มรดกโลกได้เลยค่ะคุณยายขาเพราะว่าเรามีกัลยาณมิตรที่เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติเป็นชาวเพชรบุรีค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปชมค่ะค่ะดีเลยเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้อยู่กับคุณยายตั้งแต่โควิดตอนนั้นเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตของเราแต่เดี๋ยวนี้เราแจกของส่องตะเกียงกันแล้วและเด็กๆเขาคงดีใจถ้าเผื่อว่าเขาจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ครูเจมนะได้เล่าโดยเฉพาะเรื่องชีวิตถูกเรื่องชีวิตที่น่าสอนมากแล้วเขาก็ปลูกบัวปลูกกุหลาบของเราเนี่ยเคยปลูกข้าวแต่ว่าอากาศมันร้อนมากถึงจะเป็นกข.43แต่ว่ามันเม็ดรีบมากเดี๋ยวเราค่อยหาความรู้เรื่องนี้แต่เอาเป็นว่าคุณยายไปเยี่ยมที่นครนายกแล้วก็เอาครอบครัวนะคะไปช่วยคุณยายด้วยเผื่อจะได้เอาสิ่งที่มันเคยเป็นประสบการณ์ไปแลกคุณยายก็จะได้แบบทำงานพลาดน้อยลงแล้วก็เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วของคุณยายอยู่แค่เพียงปีครึ่งเองประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่ฉะนั้นเราลองมาสร้างหัวใจของเด็กประปากยอที่มาจากโป่งลึกบางกลอยเขาก็คงจะได้ประสบการณ์อยากทำบ้านดินอยู่เหมือนกันยังไม่ได้ติดต่อพี่โจรจันไดเลยแต่ดินที่ภูเขาของเรามันเป็นดินหินนะลูกดินรูปรังแต่ก็น่าจะทำได้อยู่ก็วันนี้ขอบคุณที่ทำให้คุณยายได้รับใช้ได้เป็นประโยชน์นะจ๊ะเดี๋ยวเราหลังใหม่กันให้พ่อเอประสานให้คุณยายนะลูกนะได้นะครับเดี๋ยวจะขอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็
ขอขอบกราบขอบพระคุณนะครับคุณยายจ๋าที่ให้ข้อธรรมดีๆนะครับให้เราได้ฉุกคิดนะครับในเรื่องของข้อธรรมนะครับการใช้ชีวิตขอขอบคุณคุณเจนนะครับที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคุณเจนก็พูดด้วยความเป็นธรรมดาที่เราได้ยินนะครับแต่ข้อความแล้วก็แนวคิดของคุณเจนทุกแนวคิดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ธรรมดาจริงนะครับทำให้เราเห็นความสวยงามของปัจจุบันขนาดอย่างที่คุณยายเล่าให้เราฟังนะครับคุณเจนครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปเยี่ยมบ้านดินกันเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเรานัดแนะกันอีกทีครับได้ค่ะกราบขอบพระคุณคุณยายนะคะที่เมตตาเจนกับพี่เต้นะคะแล้วก็จ้ากราบขอบพระคุณอาจารย์เอนะคะที่ได้เหนี่ยวนำให้เจนได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณยายอันนี้ถือว่าเป็นบุญของเจนมากแล้วก็การพูดคุยในวันนี้ค่ะณขณะนี้คือตัวชาคือรู้สึกเบิกบานแบบมีความสุขมากเบิกบานมากรู้สึกเป็นบุญที่ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงคุณยายแบบสดๆแบบนี้ค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็บ้านดินจะรอต้อนรับคุณยายแล้วก็คุณดีนะคะจ้ะคุณยายไปแน่หรอกเพราะว่าอยู่ไม่ไกลขอให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัตินะคะเพิ่งออกพรรษามาแต่เรายังไม่ออกจากการปฏิบัตินะคะให้เป็นฤดูกาลของชีวิตที่งดงามโดยธรรมค่ะขอบพระคุณมากนะคะธรรมสวัสดีค่ะครับธรรมสวัสดีทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณเจนอีกครั้งนะครับกราบลาคุณยายจ๋านะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับคุณยายนะครับขอบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลับเฮาส์เรามาตลอดนะครับอาทิตย์หน้าเป็นใครวันจันทร์หน้าเป็นใครเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับธรรมสวัสดีทุกท่านครับ